อดทำไมล่ะคะผมคิดว่าเราคุยกันรู้เรื่องแล้วนะเบ็ตตี้ผมบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าที่ผมต้องการอยู่ที่นี่ต่อเพราะผมต้องการช่วยเพื่อนผมไม่ให้เขาถูกโกงคุณก็ไม่ควรจะทำตัวยุ่งวุ่นวายให้ผมเสียเรื่องเบ็ตตี้เป็นห่วงคุณนี่คะมึงก็พูดแบบนี้ทั้งปีแหละเบ็ตตี้ผิดด้วยเหรอคะที่จะรักแล้วก็ห่วงคุณน่ะคุณก็ไม่ผิดหรอกถ้าเกิดคุณรักผมจริงอย่างที่ปากคุณว่าผมก็รู้ว่าคุณคบกับผมได้ไหมนี่คุณไม่ต้องมาพูดจาบ่ายเบี่ยงเบ็ตตี้เลยค่ะคุณต้องการเลิกกับเบ็ตตี้เพราะว่าคุณต้องการจะไปคบกับแม่นั่นใช่ไหมคะเลวไหลนะเจรำพานะไม่ใช่เจนั่นค่ะเบ็ตตี้อ่ะหมายถึงลูกสาวของแม่คุณนายนั่นต่างหากรถติดตรงนี้ไปแล้วสี่สี่กับสองสี่กับสองตะแท่งนี่จะถามได้หรือยังเนี่ยฮะถามเลยหมู่เนี้ยฉันมีเรื่องไม่สบายใจบ่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องแม่ลูกสาวเนี่ยเดือนยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะแม่น้อยๆหน่อยไม่ได้ทำอะไรรู้อยู่แก่ใจแม่ไม่อยากจะพูดนะเดี๋ยวก่อนนะครับ4กับ2เป็นโอ้โหแล้วเลข7มาได้ไงเดี๋ยว4 6เลยโอ้ทิศตะวันตกพอดีนี่ดวงคุณนายเนี่ยนะดวงกำลังตกเลยเนี่ยฮะแล้วฉันจะเจออะไรที่มันเลวร้ายกว่าไอ้จอร์ดนั่นอีกเหรอรอสักครู่เดี๋ยวนะโอ้โหอะไรที่คุณนายได้มานะจะถูกแย่งคืนกลับไปแล้วมันตกเลขโอ้โหแต่เลขสองใช่ไหมเลขสองเป็นสัตว์สองเท้านี่ตะวัยเหรอลุงเท่งคะลุงเท่งชัวร์เปล่าคะเดี๋ยวแม่ไม่สบายใจไปกันใหญ่นะชัวร์หรือเปล่าใช่ไหมโอ้โหเรื่องดูดวงเนี่ยนะลุงเนี่ยนะแม่นเป๊ะเลยไม่มีพลาดอยู่แล้วเดี๋ยวก่อนนะ5กับ4เป็น9ที่ตัวนี่เห็นไหมตกเลข9เลข9ลุงใช้มา9ตลบแล้วเป๊ะไม่มีพลาดแล้วมันมีวิธีแก้ไหมล่ะวิธีแก้เหรอมีนะเหรอทำไงอ่ะคุณนายต้องทำบุญสะเดาะเคราะห์ไอประตูบ้านที่คุณนายเปิดอยู่นี่นะเมื่อปีที่แล้วผมสั่งให้เปิดนี่มันเปิดอยู่ที่ตลอดนะป่ะเนี่ยเปิดตลอดเปิดตลอดใช่ไหมค่ะดีละดีละที่เปิดตลอดไม่งั้นจะไม่ได้นั่งกันอยู่อย่างนี้หรอกผมจะบอกให้แล้วเรื่องนี้นะโอ้โหนายอีกอย่างนะนอกจากทำบุญแล้วนะบริวารของคุณนายเนี่ยนะโอ้โหอย่าให้มันทำอะไรเลยนะแล้วคุณนายเองก็เหมือนกันต้องไปเป็นบริวารซะเองอย่าให้บริวารมันขึ้นมาทำอะไรเด็ดขาดนะมันซ้ำซ้อนกันเมื่อไหร่นะโอ้ยโชคดีตกไปอยู่ที่บริวารหมดอย่างนี้เลยแล้วทั้งหมดโอ้โหต้องทำ9อย่างฮะโอ้โหมันไม่มีวิธีอื่นเหรอไม่มีครับคุณนายข้อเลขเนี่ยนะมันอยู่ในวงกลมเห็นไหมครับมันออกมาไม่ได้เมื่อทำบุญสะเดาะเคราะห์เสร็จแล้วก็สมโภชเลยฮะสมโภชจัดงานใหญ่เลยอย่างเงี้ยแม่เอาแค่สบายใจก็พอมั้งคะไอ้เรื่องงานหนักๆเนี่ยก็ทำให้มันพอเป็นพิธีค่ะเดี๋ยวยังไม่จบนะครับคุณหนูใจเย็นๆไว้ก่อนแล้วคุณนายห้ามโกรธห้ามด่าเถียงคนข้างๆได้ป่ะมีต่อรองอย่างนี้มีต่อรองนะเถียงก็ไม่ได้ตามตำราเนี่ยบอกว่าไม่ได้เลยแต่ถ้าจะเถียงเนี่ยนะมีวิธีแก้มีวิธีแก้อะไรลึกแล้วต้องเจอปัญหานี้นี่ยิ้มเถิดยิ้มเถิดนายิ้มยิ้มแย้มแจ่มใสสุขสำราญบานใจขอให้สวัสดีเนี่ยร้องเพลงไปเลยล้อเล่นใช่ไหมเนี่ยเรื่องจริงนะคุณนายนะเวลาจะโมโหห้ามโกรธนะโกรธแล้วลองดูอ่ะสมมติลองยิ้มเถิดอ่ะช่วยกันนะช่วยกันไอ้นี่ลำลายไหลไม่ต้องร้องลาบินอย่างเดียวอ่ะ
ยิ้มเถิดยิ้มเถิดหน้ายิ้มยิ้มแย้มแจ่มใสนั่นทุกตำราบ้านใจอย่างนี้เลยอ่ะแล้วมีความสุขแล้วคุณนายแล้วคุณนายจะมีความสุขคุณหัวเราะไปด้วยอย่างเงี้ยก็ยิ้มได้นะคะเออยิ้มเถิดยิ้มเถิดหน้ายิ้มยิ้มแย้มแจ่มยิ้มจิ๋วเลยถ้าร้องไม่ได้นะนี่จับอะผมมีเทปนี่เปิดฟังเทปเนี่ยมีเลข150อะไรล่ะ150ร้อง9ครั้ง150ก็150ไง150อันละ150นี่นะและอีกอย่างนะผมจะบอกนะช่วงนี้นะดวงคุณนายนะตกเต็มๆตกเต็มๆต้องทำบุญสะเดาะเคราะห์ซะตกห้องช้างเห็นห้องช้างมั้ยเนี่ยห้องช้างเพราะฉะนั้นเนี่ยวันอังคารเนี่ยนะถ้ามีเวลานะรีบทำไม่อย่างนั้นแล้วก็ช่วยไม่รู้ว่ามาจากดาวดวงไหนทรมานมันนานจนนอนหลับมาเกิดมาไม่เคยเกลียดใครเท่าเธอวางเลยจ้ะโอเคเบตตี้ครับกลับคอนโดกันดีกว่านะครับทำไมล่ะไอจะมาดินเนอร์กับคู่หมั้นของไออ่ะไม่ได้หรือไงจ๊ะคือเดี๋ยวคุณลำพากลับมาเนี่ยจะมีเรื่องนะครับจะไปกลัวอะไรเขากันนักหนานะก็ผมเป็นคนพาคุณมาที่นี่อ่ะถ้าเกิดเจ๊รู้เข้าเนี่ยผมแย่แน่เลยนะครับขาดผ้านะผ้ากันเปื้อนจ๊าดอุ้ยตายอาหารน่ากินจังเลยอ่ะอุ้ยดูสิวันนี้มีแต่เนื้อสเต็กอุ้ยเก่งจังเลยมาเร็วจ๊อดมาทานกันแล้วมันดีมาข้ามาทานก็คงได้มั้งทีเดียวแกเข้ามาในบ้านฉันได้ยังไงเนี่ยฉันจะมาหาคู่มั่นของฉันเนี่ยมันผิดด้วยเหรอจ๊ะนาดาดใครกันแน่จะอย่าทะเลาะกันเลยครับไหนๆก็มาแล้วดินเนอร์ด้วยกันเลยนี่ครับเจนนี่ครับผมนั่งกินคิดคุณเบตตี้ครับเชิญมากนี่เลยครับเชิญเลยครับนับกินอยู่ไหนคิดเดี๋ยวเด็กออกมาให้อาหารฝรั่งเลี่ยนๆอย่างเงี้ยเหรอคะจอร์ดไม่กินที่เสียลิ้นหรอกค่ะแต่ว่าสลัดเนี่ยนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะยี่แบบก็ปิดทำไมล่ะสาหร่ายแก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 นี่ทะเลาะกันผู้หญิงผู้ชายไม่อายบ้างหรอครับโไม่ต้องตามทำไมเดี๋ยวออกมารูนี้เฮ้ยจะออกมาทางไหนต่อ